Q&A ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถนะคะที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะเมื่อกี้นะคะในช่วงเบรกค่ะมีคุณผู้ชมโทรมาถามนะคะว่าสามารถที่จะดูตารางการตรวจของแพทย์ได้อย่างไรนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็เช็คตารางการตรวจของแพทย์ได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะถ้าสนใจที่จะมีทุกแผนกนะคะอยากจะมาตรวจแผนกอะไรก็เข้าไปดูตามตารางที่มีอยู่ในนั้นได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะอยากจะถามอาจารย์หมอค่ะว่าระยะเวลาหรือต้องบอกว่าระยะเวลาในการย้ายตัวอ่อนนะคะมันมีในเรื่องของความเสี่ยงหรืออะไรบ้างไหมคะถ้าความเสี่ยงในการย้ายเนี่ยปัจจุบันเราพบน้อยมากนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราเก็บไข่จริงๆในหัตถการทั้งหมดของการทำเด็กหลอดแก้วที่จะมีภาวะแทรกซ้อนได้คือช่วงระหว่างการเก็บไข่นะคะก็ในช่วงนั้นเนี่ยคุณหมอที่ทำเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังอยู่แล้วนะคะหลังจากที่เราเก็บไข่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงสิ่งที่พอเราได้ไข่เราก็จะเอาไปปฏิสนธิกับอสุจิในร่างกายในวันนั้นในห้องปฏิบัติการนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันก็จะย้ายกลับโพรงมดลูกซึ่งขั้นตอนตรงนั้นไม่ได้ยุ่งยากทำเป็นคนไข้นอกได้ค่ะไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแม้กระทั่งเก็บไข่ปัจจุบันเราก็ให้มาเช้าเก็บไข่เสร็จบ่ายๆก็กลับบ้านค่ะแล้วอย่างนี้ระยะเวลาค่ะในการทำเด็กหลอดแก้วตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงสุดท้ายเลยคือถ้านับตั้งแต่ประเมินเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เริ่มกระตุ้นวันที่2ของรอบเดือนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์เสร็จค่ะนิดนึงประมาณ 21-23 วันแล้วแต่คนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ 10-12 วันเราจะทราบว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะแล้วแบบนี้ค่ะโอกาสในความสำเร็จในการตั้งครรภ์ด้วยวิธีนี้เนี่ยมีมากน้อยหรือว่าเปอร์เซ็นต์แค่ไหนบ้างคะโอเคคือจริงๆเนี่ยโอกาสถ้าพูดโดยรวมก็เดี๋ยวพูดตัวเลขคร่าวๆนะคะแต่ว่าคือจริงๆขึ้นอยู่กับสาเหตุของคู่สมรสคู่นั้นนะคะแล้วอีกตัวนึงที่จะเป็นตัวกำหนดอัตราความสำเร็จได้เนี่ยคืออายุฝ่ายหญิงถ้าอายุฝ่ายหญิงยิ่งน้อยโอกาสความสำเร็จจะสูงนะคะก็เหมือนเวลาที่เราตั้งครรภ์เวลาอายุน้อยกว่าก็จะคล้ายๆอย่างนั้นจะยิ่งอายุน้อยจะยิ่งตั้งครรภ์ง่ายถ้าสังเกตดีๆนะคะก็คล้ายกันค่ะโดยเฉลี่ยถ้าเป็นค่าเฉลี่ยถ้าอายุน้อยกว่า35ปีหมายถึงฝ่ายหญิงนะคะถ้าอายุฝ่ายหญิงน้อยกว่า35ปีสาเหตุไม่ได้รุนแรงอะไรมากก็อัตราเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยก็คือต่อรอบการกระตุ้นเรียกว่าต่อรอบการกระตุ้นที่มีการย้ายตัวอ่อนดีกว่าจะได้ประมาณ 4-50%เกือบ 50% ในบางสถาบันตัวเลขที่เราเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 40% เนื่องจากเราคละทุกสาเหตุรวมกันนะคะแต่ว่าถ้าอายุมากกว่า35แล้วก็ยิ่ง35 36 37 38คือตัวเลขแต่ละปีเนี่ยมีผลมาก35ถึง40เนี่ยจะอยู่ไม่ถึง 30% ค่ะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าเกิน40ไปเนี่ยอาจจะไม่ถึง 20% ตัวเลขโดยประมาณนะคะอันนี้เอาแบบสาเหตุที่ไม่รุนแรงถ้าเป็นสาเหตุที่ชัดเจนแล้วก็เช่นเคยผ่ารังไข่มาหลายครั้งเนี้ยโอกาสความสำเร็จจะน้อยมากคือปกติแล้วเนี่ยในแต่ละคู่เราจะคุยกันก่อนว่าโอกาสสำเร็จในการรักษาประมาณแค่ไหนค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าทำไม่สำเร็จในครั้งแรกค่ะครั้งต่อไปอยากจะมาทำอีกเรื่อยๆเนี่ยมันส่งผลอันตรายต่อสุขภาพหรือตัวในตัวคุณแม่ไหมคะคือจริงๆตามตัวเลขที่เรายังไม่มีใครกำหนดว่าควรจะทำได้สักกี่ครั้งยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะแต่เคยมีรายงานแล้วก็เริ่มมีคน สงสัยว่าการกระตุ้นไข่เยอะๆหลายๆครั้งเนี่ยจะทำให้เกิดมะเร็งอะไรหรือเปล่าตัวเลขปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เจอแต่ว่าโดยคำแนะนำทั่วๆไปไม่อยากให้ทำเกิน 5-6 ครั้งหมายถึงการกระตุ้นไข่ที่ได้ไข่เยอะๆนะคะไม่อยากให้ทำเกิน6ครั้งค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทำครั้งแรกไปแล้วไม่สำเร็จมันจะต้องมีระยะเวลาในการเว้นช่วงพักไหมคะคือปกติเนี่ยโดยปัจจุบันคำแนะนำเนี่ยยังให้พักขึ้นอยู่กับอายุผู้หญิงถ้าอย่างอายุ30เราก็อาจจะบอกว่าพักสัก 2-3 เดือนหรือ 3-4 เดือนหรือปีก็นึงก็ได้เพราะอัตราความสำเร็จ 30-35 ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเดินเข้ามาหาเราด้วย42เราบอกถ้าจะลุกสู้อีกครั้งนึงอาจจะพักแค่เดือนเดียวคือมันขึ้นอยู่กับอายุฝ่ายหญิงเป็นตัวปัจจัยนึงที่ทำให้การตัดสินใจต่อเนื่องของเราจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดแนวโน้มจะไม่ได้เลยจริงๆเราอาจจะต้องบอกให้ทำใจค่ะ
วิธีทางเลือกค่ะคุณหมอคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติสำหรับผู้ที่มีบุตรยากเนี่ยก็จะมีหลายทางเลือกให้เราสามารถที่จะทำได้ อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ว่าที่ได้ยินมาค่ะบอกว่าค่าใช้จ่ายสูงถ้าสมมติเราจะประมาณนะคะว่าค่าใช้จ่ายประมาณอยู่ประมาณเลทเท่าไหร่คือถ้าเป็นรามาธิบดีนะคะคือขอแจ้งราคาคือเราประมาณกันไว้อยู่เหมือนกันประมาณกันไว้ค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเฉลี่ยอยู่ที่ 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อ1รอบการกระตุ้นหมายถึงตั้งแต่เริ่มใช้ยากระตุ้นไข่เก็บไข่แล้วก็ย้ายตัวอ่อนของเราจะไม่ยังไม่มีใครเกิน 150,000 ยังไม่เคยมีใครเกินนะคะแล้วทารกที่เกิดจากการปฏิสนธิด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วค่ะคือจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกับเด็กทั่วไปที่ปฏิสนธิตามธรรมชาติไหมคะถ้าในข้อมูลของความผิดปกติใหญ่ๆเช่นความผิดปกติที่ทำให้เด็กอยู่ไม่ได้เนี่ยเรายังไม่เจอว่าแตกต่างนะคะอันนึงที่มีคนสังเกตก็คือทารกที่คลอดจากการทำเด็กหลอดแก้วนะคะมักจะตอนคลอดมักจะตัวเล็กกว่าคนทั่วไปแต่อันนี้คือยังไม่ชัดเจนมากเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนว่าจำเป็นที่จะต้องคลอดออกมาแล้วลูกตัวเล็กแต่สังเกตว่าจะเล็กกว่าคนอื่นแต่ว่าไม่ได้มีความผิดปกติทางธรรมชาติที่รุนแรงกว่าค่ะอืมค่ะอันนี้ต่อมานะคะเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะอาจารย์หมอคะจากคุณเบนจังหวัดปทุมธานีค่ะอยากสอบถามคุณหมอว่าถ้าอยากมีลูกแฝดจะทำอย่างไรคะโดยปกติแล้วชอบมีคนเข้าใจว่าการทำเด็กหลอดแก้วมักจะทำให้เกิดลูกแฝดนะคะขอแก้ไขความเข้าใจตรงนี้นิดนึงคือปัจจุบันเนี่ยการทำเด็กหลอดแก้วเราไม่ได้แนะนำให้ทำเป็นแฝดคือเมื่อกี้บอกว่าขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการย้ายตัวอ่อนเราจะมีข้อจำกัดว่าในอายุขนาดไหนหรือสาเหตุขนาดไหนเราจะย้ายตัวอ่อนเท่าไหร่นะคะหลายๆสถาบันโดยเฉพาะสถาบันในต่างประเทศปัจจุบันแนะนำให้ย้ายตัวอ่อน1ตัวต่อ1ครั้งนะคะเพราะว่าได้ก็ได้สำเร็จเลยคือไม่คิดเผื่อแฝดยกเว้นว่ามีข้ออย่างอื่นที่คิดว่าอาจจะต้องย้ายตัวอ่อนมากกว่านี้แต่ในเมืองไทยก็ยอมรับว่ามีการย้ายตัวอ่อนมากกว่า1ตัวอ่อนต่อ1ครั้งบางคน2ตัวอ่อนบางคน3ตัวอ่อนนะคะก็มีโอกาสจะเกิดแฝดจากการย้ายตัวอ่อนที่จำนวนมากขึ้นนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆในการรักษานะคะของหมอมีบุตรยากส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้อยากให้ท้องแฝดเพราะว่าในฐานะหมอสูเราทราบว่าภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์แฝดเยอะกว่าตั้งครรภ์เดียวแต่ถ้าสมมุติว่าย้ายแล้วตั้งครรภ์แฝดเราก็คิดว่าจำเป็นต้องดูแลต่อค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะจากคุณดินสอจังหวัดนครปฐมนะคะขออนุญาตสอบถามคุณหมอค่ะว่าเด็กหลอดแก้วพอทำแล้วลูกออกมาจะแข็งแรงแบบทำเองตามธรรมชาติหรือเปล่าคะข้อมูลปัจจุบันทั่วโลกอย่างที่บอกไปนะคะไม่แตกต่างค่ะไม่แตกต่างจากการตั้งครรภ์เองโดยธรรมชาติค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะจากคุณพลอยจังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้อายุ48แล้วค่ะสามารถมีลูกได้หรือเปล่าคะและถ้าทำเด็กหลอดแก้วจะทำได้ไหมคะและต้องดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองอย่างไรบ้างคะคือหมอคงจะพูดในแง่ของหลักการการรักษาเนี่ยคือส่วนตัวแล้ว48เราไม่แนะนำให้ท้องการตั้งครรภ์ในอายุที่เยอะๆมีภาวะแทรกซ้อนเยอะมากนะคะในฐานะหมอสูปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากดูแลคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์ที่อันตรายถามว่าเราไม่ถึงขนาดบอกว่าห้ามทำแต่โดยส่วนตัวไม่สนับสนุนค่ะคิดว่าคือปกติเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเกิน42 43ก็อยากจะให้ทำใจแล้วค่ะนะคะค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะจากคุณทุเรียนจังหวัดสิงห์บุรีนะคะดิฉันเป็นคนที่มีบุตรยากค่ะได้ศึกษามาว่าสามารถทำเด็กหลอดแก้วได้แล้วพอดีดูรายการแล้วก็พูดเรื่องนี้อยู่พอดีเลยอยากสอบถามเขาว่าเด็กหลอดแก้วนี้สามารถทำลูกแฝดได้ไหมคะและสามารถที่จะเลือกเพศได้หรือเปล่าคะในเรื่องเด็กแฝดก็คงอย่างที่ตอบนะคะคือเราก็คงย้ายไปตามนั้นติดเท่าไหร่ก็ว่ากันนะคะส่วนเรื่องของการเลือกเพศปัจจุบันถ้าไม่ได้มีโรคที่เพศเป็นตัวกำหนดว่าโรคบางโรคมีพบในเพศหญิงบางโรคพบในเพศชายเรายังไม่แนะนำให้ทำค่ะหมายถึงการเลือกเพศนะคะแล้วถ้าสมมติต้องการจริงๆว่าอยากได้ลูกชายจังเลยทำได้ไหมคะคือจริงๆปัจจุบันมีคือเขาเรียกอะไรมีการตรวจตัวอ่อนก่อนที่จะย้ายเราจะรู้ว่าตัวอ่อนที่จะย้ายเป็นเพศอะไรเราจะรู้แต่ว่าการบริการนี้ในรามาธิบดีเรายังไม่ทำค่ะค่ะค่ะอาจารย์หมอคะแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าตอนที่เราย้ายตัวอ่อนค่ะแล้วก็ให้มีคือการปฏิสนธิคือตอนนั้นนะคะเราสามารถที่คือมันจะปฏิสนธิมากกว่าหนึ่งไหมคะโดยปกติถ้าทำในห้องปฏิบัติการปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากระตุ้นไข่เราหวังจะได้ไข่เนี่ยมากกว่า 3-4 ใบ
เฉลี่ยโดยทั่วไปที่เราอยากได้ประมาณ4ใบถึง10กว่าใบแล้วไข่ทุกใบที่เราเก็บออกมาเนี่ยเราจะมาปฏิสนธินอกร่างกายแล้วจะได้ตัวอ่อนส่วนใหญ่แล้วเราหวังว่าจะได้ตัวอ่อนเยอะพอสมควรนะคะแล้วเราเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพค่ะย้ายกลับไปที่โพรงมดลูกคุณแม่สมมุติว่าบังเอิญโชคดีได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพมา10ตัวค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะย้ายแค่2ตัวอีก8ตัวเรามีวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีที่ช่วยในการแช่แข็งตัวอ่อนเหล่านั้นไว้ให้ส่วนใหญ่แล้วพอแช่แข็งไว้เขาก็จะอายุเท่านี้แช่ไว้วันที่3เขาก็จะอายุ3วันแช่ไปได้เรื่อยๆสมมติว่าตั้งครรภ์แล้วรอบแรกตั้งครรภ์เรียบร้อยหลังจากย้ายตัวอ่อนที่เหลือเราไม่ได้ทำลายนะคะก็รอถ้าอยากตั้งครรภ์ใหม่เราไม่จำเป็นต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เราไปตรงปลายเลยรอย้ายตัวอ่อนเพราะฉะนั้นในบางคนที่โชคดีจะมีการย้ายตัวอ่อนได้หลายครั้งนะคะหรือแม้กระทั่งครั้งแรกย้ายแล้วไม่ตั้งครรภ์โดยหลักการเราจะย้ายตัวอ่อนเหล่านั้นจนหมดก่อนเราถึงจะเริ่มกระตุ้นใหม่ค่าใช้จ่ายในการย้ายตัวอ่อนจะถูกกว่าการกระตุ้นใหม่ทั้งหมดก็เพราะว่าเป็นขั้นตอนที่สุดท้ายแล้วคือทำมาจนครบแล้วเพราะเรามีตัวอ่อนแล้วส่วนใหญ่จะแบบอยู่อีกไม่กี่มือค่ะอีกหนึ่งคำถามจากทางบ้านค่ะการตั้งครรภ์นี้เป็นการตั้งครรภ์ได้ครั้งที่2ค่ะเกิดจากการทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่7ค่ะอัลตราซาวด์ตัวอ่อน9วีคแต่หัวใจตัวอ่อนหยุดเต้นแล้วค่ะตั้งครรภ์ครั้งแรกจากการทำเด็กหลอดแก้วครั้งที่2ก็เด็กหลอดแก้วและสิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการขูดมดลูกเมื่อธันวา2555ค่ะคือ2ปีที่แล้วค่ะการขูดมดลูกครั้งแรกส่งผลให้ผนังมดลูกเนี่ยบางเหลือแค่4มิลลิเมตรจากปกติเนี่ยจะประมาณ8มิลลิเมตรและทุกครั้งที่มีรอบเดือนปริมาณประจำเดือนที่ออกมาก็มีน้อยมากค่ะเรียกได้ว่าผ้าอนามัย1แผ่นเนี่ยคืออยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องกังวลเลยถ้าสมมติว่าขูดมดลูกอีกกลัวว่าหมอประกันสังคมจะทำการขูดชิ้นเนื้อลึกเกินความจำเป็นอาจจะส่งผลต่อสภาพมดลูกค่ะแล้วก็ยังต้องการที่จะมีลูกอีกคนแบบนี้ควรจะทำยังไงดีคะคุณหมอคะคือปกติถ้าเราตรวจพบว่ามีการท้องแล้วเด็กเสียชีวิตในครรภ์ในอายุครรภ์น้อยๆเราแนะนำให้เด็กออกวิธีปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำให้ใช้การขุดมดลูกขุดมดลูกค่ะคือถามว่ามันจะทำให้เป็นเหมือนเดิมหรือว่าทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางไหมก็คงต้องระมัดระวังมากขึ้นโอกาสนี้ทุกครั้งละค่ะไม่ว่าจะขุดได้ดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอยากตั้งครรภ์ต่อด้วยอะไรก็ตามจะเป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้วหรือแม้กระทั่งการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกก็คงต้องดูไปปัจจุบันมีเทคโนโลยีอื่นๆที่ถ้าสมมติเราตรวจพบว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นมีการเขาเรียกอะไรมีแผลที่ลึกกว่าปกติที่บอกเราอาจจะมีการแก้ไขก่อนที่จะทำการรักษาอื่นๆก่อนค่ะอาจารย์หมอคะแล้วแบบนี้ค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองคือหมายถึงว่าผนังหรือเยื่อบุมดลูกเนี่ยสามารถทำให้มันหนาขึ้นได้ไหมคะหรือว่าถ้าบางแล้วมันก็จะได้เท่านั้นจริงๆคือมันเป็น variation มันมีความหลากหลายอะค่ะบางครั้งก็จะหนาบางครั้งก็จะบางแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพยาธิสภาพเช่นมีบาดแผลในโพรงมดลูกก็เป็นไปได้ที่มันจะบางตลอดซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเข้าไปแก้ไขตรงนั้นมากกว่าแต่การดูแลตัวเองไม่น่าจะทำให้มีผลมากค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะเราท้องได้8สัปดาห์แล้วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่6ได้ไปส่องกล้องทางช่องคลอดแต่ไม่ได้ยินเสียงหัวใจแล้วก็ตัวอ่อนค่ะแต่พอาทิตย์ที่7ค่ะก็ได้ยินเสียงหัวใจแล้วก็เริ่มเห็นตัวเด็กแต่จังหวะหัวใจเขาไม่สม่ำเสมอหมอก็ไม่วางใจนัดเราไปตรวจอีกเมื่อวานนะคะคือครบแล้ว8สัปดาห์ตัวเด็กโตขึ้นมาอีกประมาณ5มิลลิเมตรค่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงหายใจอีกแล้วหมอบอกว่าเด็กน่าจะหยุดการเจริญเติบโตแล้วนะแต่เขาก็ยังอยากที่จะแน่ใจโดยนัดเราไปตรวจในวันอังคารอีกนะคะถ้าเขาหัวใจไม่เต้นหมอนัดขูดมดลูกในวันพฤหัสเลยเราไม่มีอาการปวดท้องไม่มีเลือดออกเลยอยากจะให้เกิดปฏิหาริย์ค่ะว่าจะมีวิธีไหนบ้างคะที่จะตรวจสอบว่าเด็กเนี่ยในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเข้าใจว่าที่เขาตรวจเป็นการทำอัลตราซาวด์ผ่านทางช่องคลอดนะคะปกติแล้วเนี่ยในช่วงของการตั้งครรภ์ช่วงแรก 7-8 สัปดาห์เป็นช่วง13สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ว่าทำยังไงก็ตาทำยังไงได้จากหัวใจลูกไม่เต้นเป็นเต้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราดูครั้งแรกไม่แน่ใจเราจะตามดูอีกทีว่าเห็นแล้วเหมือนกันไหมเช่นครั้งแรกเราเห็นไม่มีหัวใจเด็กหลายคนเนี่ยจะยังไม่บอกว่าโอกาสจะไม่มีเขาจะตรวจติดตามซ้ำอีกทีนึงว่าเอ๊ะตกลงมันยังเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าเป็นเหมือนเดิม2ครั้งตรวจด้วยวิธีคล้ายๆกัน2ครั้งในระยะเวลาที่แตกต่างกันถ้าไม่เห็นหัวใจเด็กน่าจะไม่มีจริงๆนะคะคือการกินยาหรือการทำอะไรก็ตามให้เด็กหัวใจเต้นกลับมาเนี่ยยังไม่มีรายงานค่ะ
ค่ะก็เหมือนเราปกติใช่ไหมคะจะบอกค่ะว่าถ้าเสียชีวิตแล้วจะให้กลับมาก็ไม่ได้ใช่แล้วยิ่งเป็นตัวอ่อนอายุครรภ์ยิ่งน้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องทำใจในระดับนึงค่ะอาจารย์หมอคะแบบนี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการไปทำเด็กหลอดแก้วค่ะมีการเข้าไปตรวจค่ะคือคุณแม่เนี่ยต้องไปฟอลโล่กับคุณหมอเนี่ยบ่อยแค่ไหนคะคือปกติถ้าตรวจจนย้ายตัวอ่อนเสร็จเรียบร้อยพอวันที่ย้ายตัวอ่อนเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 10-12 วันเราจะนัดตรวจอีกทีนึงเพื่อตรวจระดับการตั้งครรภ์ในเลือดนะคะพอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีกประมาณถ้าตรวจพบมีการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ประมาณอีกสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์จะตรวจติดตามอีกแล้วแต่สเต็ปแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยก็คือจะตรวจอีกทีเนี่ยตอนที่เราคิดว่าเราจะเห็นถุงการตั้งครรภ์ค่ะพอเห็นถุงการตั้งครรภ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรอจนเห็นหัวใจเด็กก็คือตรวจทีเนี่ยอยู่ในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นการฝากครรภ์ตามปกติค่ะอาจารย์หมอคะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะจากคุณนิตยาจังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะค่ะสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะพอดีอายุ56นะคะแล้วมันมีก้อนที่มีถุงน้ำที่หน้าอกหมอทางหมอสูว่าเขาบอกว่าไม่ควรทานฮอร์โมนค่ะค่ะทีนี้ขอถามตรงๆเลยนะคะก็อายอยู่เหมือนกันคือว่ามันไม่มีอารมณ์ทางเพศนะคะทุกอย่างก็ไม่เป็นอะไรเพียงแต่วูบวาบร้อนตัวแต่ก็อยู่ได้ค่ะคือหมายถึงว่าข้อบ่งชี้ในการกินฮอร์โมนคือวูบวาบใช่ไหมคะยังไม่ได้ทานนะคะอ๋อคือไม่ได้ทานประจำเดือนหมดไปนานแล้วค่ะตัดมดลูกมา20 ปีแล้วทานฮอร์โมนมาตลอดไหมคะอ๋อไม่ค่ะมีรังไข่ค่ะอ๋อมีรังไข่แล้วพึ่งแล้วที่ตรวจเจอว่าจะต้องทานฮอร์โมนนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่มีคำแนะนำให้ทานฮอร์โมนหมอไม่ให้ทานค่ะคือโดยส่วนใหญ่การมีก้อนเนื้อที่หน้าอกถือเป็นข้อห้ามแบบหนึ่งในการให้ฮอร์โมนนะคะเราไม่คิดว่าปลอดภัยค่ะสำหรับเรื่องของการกินฮอร์โมนแล้วหลักๆเนี่ยเราใช้สำหรับลดอาการวูบวาบนะคะคงไม่แนะนำค่ะหมอไม่แนะนำให้ใช้ค่ะแต่ทีนี้อารมณ์ทางเพศนี่มันเป็นปกติฮอร์โมนไม่ได้ช่วยเรื่องนี้อะค่ะอ๋อแล้วมันมีวิธีไหนบ้างคะที่จะช่วยได้อะค่ะหมอยังไม่ค่อยอ่านเจอนะเรื่องนี้ค่ะค่ะแต่ฮอร์โมนที่เราใช้ปัจจุบันไม่ได้ใช้ช่วยเรื่องนี้เท่าไหร่นะค่ะอ๋อค่ะ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 ขอบคุณนะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกนะคะว่าได้รับความรู้ค่ะในการทำเด็กหลอดแก้วค่ะสำหรับผู้ที่มีทางเลือกต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับผู้ที่มีบุตรยากนะคะวันนี้ค่ะได้รับความรู้ไปเต็มๆในเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วจริงๆค่ะต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอมากๆค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ฟังไม่ทันหรือติดตามไม่ทันก็สามารถที่เข้าไปชมย้อนหลังแล้วก็สามารถชมสดๆได้นะคะผ่านทั้ง3ช่องทางแล้วค่ะตอนนี้ก็คือ1ผ่านทางแอปพลิเคชันค่ะสามารถชมย้อนหลังแล้วก็สดๆได้ช่องทางที่2นะคะก็คือ www.ramachannel.tv ค่ะและช่องทางสุดท้ายค่ะก็คือทางสถานีของเราค่ะ Rama Channel นะคะผ่านทาง True Vision 50แล้วก็ HD 73ค่ะวันนี้นะคะฝงและอาจารย์หมอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ